รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปฟิตเนสว่ะโหนี่นึกว่าจะไปโดดร่มมะเนี่ยเฮ้ยมันยูนิฟอร์มของรายการนี่แหละฟิตเนสจะไปฟิตเนสจะดูดิรถมันติดอ่ะนี่ไงจะเอาเนี่ยขี่ไปฟิตเนสจนตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเบื่อว่ะอ้าวทำไงอ่ะมีอะไรสนุกๆทำไหมคิดออกละที่บ้านมีห้องว่างไหมมีถ้ามีห้องว่างเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีการเปลี่ยนห้องของคุณและของคุณห้องเล็กให้เป็นห้องออกกำลังกายด้วยแกดเจ็ตสมัยใหม่เฮ้ยจริงเหรอจริงดิสมมติว่ามีห้องเปล่าใช่เล็กๆแค่นั้นใช่แล้วสามารถเหมือนเราอยู่ในเวทนี้เหรอถูกต้องเวอร์อยากรู้ไหมอยากรู้ต้องติดตามแกดเจ็ต 2:45 ถึง 3:00 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ขอบคุณเจ้าๆครับโอ้ โอ้ยมดติดไปไหนเนี่ยคนอยากจอกกำลังกายก็หมดไฟกันมาดีถ้าคุณผู้ชมอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในบ้านเนี่ยแล้วบ้านและคอนโดของคุณเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่เหลือไว้สักไม่มากหรอกไม่ต้องกี่ตารางเมตรก็ได้แล้ววันนี้นะครับผมก็ได้จัดแกดเจ็ตในการออกกำลังกายเซตหนึ่งนะครับสำหรับห้องว่างๆเพื่อให้คุณได้เปลี่ยนห้องนั้นเป็นห้องออกกำลังกายรับประกันเลยนะครับว่าคุณจะเสียพื้นที่ที่ไร้ประโยชน์น้อยลงแต่คุณจะเสียเงินคุณมากยิ่งขึ้นตามสไตล์ PK แล้วครับไปคุณผู้ชมครับที่คอนโดของผมเนี่ยมันเป็นดูเพล็กซ์เพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็จะมีกับห้องนอน2ห้องนอนห้องนอนใหญ่เป็นห้องนอนผมแล้วห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องรับแขกซึ่งผมก็มีแขกอยู่แล้วประมาณสัก3 เมตร x 3 เมตรเอาคร่าวๆก็คือ10ตารางเมตรนั่นเองห้องมีอยู่แค่นี้คุณสามารถทำเป็นห้องออกกำลังกายได้เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเตียงมันจะเกะกะกับพื้นที่ในการออกกำลังกายถูกต้องไหมพอปิดไปปั๊บเท่านี้คุณจะได้พื้นที่เกือบ10ตารางเมตรเต็มๆเลยนะฮะ10อาจจะฟังดูน้อยแต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณจัดดีๆล่ะไม่ยากเลยตรงนี้อาจจะไว้เล่นเน็ตดูผลงานของสยามวอลเบดซึ่งเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้แหละครับผมไปเจอที่คนไทยทำนะฮะแล้วเขาสามารถคัสตอมใส่ในห้องนอนที่ไหนก็ได้แล้วก็มีแบบว่าแนวตั้งแบบนี้หรือแบบแนวนอนก็ได้เจ๋งมากเลยจริงแล้วนะครับเวลาไปที่ฟิตเนสเวลาที่ไปเต้นแอโรบิกแล้วก็แล้วแต่พื้นที่ในการเต้นของคุณนะคุณใช้กันแค่นี้จริงๆเพราะในห้องจะมีคนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจริงแล้วพื้นที่คุณเต้นเนี่ยเพียงแค่นี้และตอนนี้การออกกำลังกายอะไรที่ดังที่สุดครับ T25 Come on speed 1.0 you got it you're in it give me 4 more here here's 4And three, we're gonna lunge it to your right side lunge out. Okay, feel good, huh? แต่พอทำได้สักพักหนึ่งเนี่ยความน่าเบื่ออยู่ที่เจ้าจอตัวเนี้ยมันเล็กเกินไปวิธีแก้ปัญหาง่ายๆโปรเจคเตอร์ขนาดกระทัดรัดแบบนี้ครับ
ซึ่งเจ้า Acer ตัวนี้แหละครับราคาไม่เท่าไหร่ราคากระทัดรัดมากพอๆกับไซส์เจ้าตัวนี้เลยนะที่สำคัญครับโปรเจคเตอร์นี้สามารถใช้เป็น Full HD ได้ใส่ SD card ได้แล้วก็ลำดับภาพโชว์ภาพได้ด้วยระบบด้วย HDMI มาพร้อมกับรีโมทเอาเจ้าตัวนี้เสียบเข้ากับเครื่อง PC ของคุณปิดไฟแล้วก็เตรียมออกกำลังกายกันต่อกับช่องที่อันแน่ขนาดหลังประตูของคุณน่ะก็ยังใช้พื้นที่นี้ได้เป็นประโยชน์ Reader X Factor ตัวนี้แหละครับตอนนี้มีขายทั่วโลกแล้วนะฮะจุดเด่นของมันนะครับคือมันใช้เทนชั่นหรือว่าแรงดึงแรงเหนี่ยวแล้วก็แรงยืดหยุ่นของเจ้าสายนี่เหมือนกับสายยางนี่แหละครับแต่มันทำเป็นรูปตัว X เพื่อที่จะสามารถจัดคอมแพคแล้วใส่ไว้หลังประตูได้และวิธีการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเข้ากับตรงโค้งงอและมุมของประตูทำให้คุณสามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เจ้าประตูนี้แล้วก็ใช้เจ้าตัวล็อกนี้ให้เป็นฐานสำคัญโดยที่คุณไม่ต้องมีเครื่องยกเวทออกกำลังกายใหญ่ๆเลยWhat's the gadget ในวันนี้เรามาทายกันนะครับว่าเจ้ากระจกธรรมดาเนี่ยมันมีดีอะไรติดตามได้ช่วงหน้ากับกาชา gadget ครับWhat's the gadget ในวันนี้เจ้ากระจกธรรมดานี่เลยครับมันธรรมดาซะที่ไหนมันคือ Mirror Monitor จากชาร์ตนั่นเองกระจกเงาที่ฝังจอ LCD ไว้ข้างในสำหรับประโยชน์หลากหลายเลยเลยครับเอาละครับต้อนรับกลับเข้าสู่ Gacha Gadget นะโดยคงพูดถึงพื้นที่เล็กๆภายในห้องคุณเนี่ยซึ่งสามารถแปลงให้มันเป็นห้องออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้เลยบอกเลยนะครับว่าแก๊สต่างๆที่คุณจะซื้อไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟลอร์แมตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันหาซื้อได้ทุกที่ขออย่างเดียวขอให้มีวินัยแล้วก็ต้องการใช้ร่างกายของคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็ดูดีด้วยนั่นเองแก๊สชิ้นต่อไปนะฮะสำหรับคนที่อันนี้ผมเน้นผู้ชายด้วยกันละกันคนที่อยากจะมีกล้ามอกกล้ามแขนเพราะสาวๆก็ชอบบอกว่าวงแขนกล้ามเป็นมัดแขนเล่นเบาๆวิธีหนึ่งนะครับในการทำพุชอัพหรือวิดพื้นให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นต้องมีเจ้าจอมยอสนี่แหละครับ Sexy people look at me Beauty is my therapy These playboys look cute like money These playgirls look cute like cash Mirror เจ้าตัวนี้อาจจะดูเป็นแผ่นพลาสติกคู่ธรรมดาเหมือนกับกระบอกอาหารหมาเลยแต่จริงไม่ใช่นะครับตรงกลางเนี่ยมันสามารถแกะออกมาได้คุณเอาเจ้าแฮนเดิลนี้เสียบไปข้างหนึ่งข้างนี้เสียบไปข้างหนึ่งคุณจะได้ที่พุชอัพที่มันจะทำให้คอมัสเซลหรือว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนกลางของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำข้อลำแขนลำใหญ่เนี่ยคุณจะใช้กล้ามเนื้อมัดเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นด้วยจาก Reader X Factorเป็นบริษัทที่ผมชอบมากเลยนะครับเขาทำเครื่องฟิตเนสที่สามารถใช้ในบ้านแล้วมันสามารถใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งวิธีการออกกำลังกายอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นครับ Reader Kettlebell ถ้า Kettlebell เนี่ยนะครับมันจะมี Kettlebell ที่เป็นน้ำหนักหลายอันถ้าเกิดจะแบบให้มีเต็มเหมือนกับในห้องฟิตเนสเนี่ยพื้นที่ในห้องคุณไม่สามารถจะรับปริมาณของหมอยอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาของเจ้า Reader Kettlebell ตัวนี้แหละครับตัวเนี้ยมันสามารถปรับน้ำหนักของ Kettlebell ได้อย่างนี้เป็นต้นสไลด์ล็อกออกเอาแผ่นเหล็กออกถ้าคุณไม่ถนัดนะครับคุณสามารถเริ่มการออกกำลังกายด้วยแคทเทิลเบลซึ่งดังมากทั่วโลกเลยนะครับแล้วมันจุดเริ่มต้นจากทหารชาวรัสเซียเนี่ยนี่คือวิธีการออกกำลังกายของเขาก่อนที่จะไปออกรบสมัยก่อนซึ่งมันไม่มีดัมเบลมันไม่มีเครื่องออกมันไม่มีเครื่องเวทเขาก็เลยใช้เจ้าลูกตุ้มเหล็กอย่างนี้แหละครับในการออกกำลังกายอ
เอาละครับและแกดเจ็ตชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมพราวทูบีเซนมากก็คือเทรนเนอร์ที่มันมีวิดีโอหรือว่า Virtual Reality ในการปั่นด้วยคือจุดเด่นของเจ้า Tax iGenius ตัวเนี้ยมันจะมาบิวอินทั้งเซตอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะทำเหมาะมากสำหรับนักปั่นไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบก็ดีไม่ว่าจะเป็นไทม์ทริอัลจักรยานทีสไตรกีฬาก็ดีหรือว่าจะเอาไว้ฝึกแค่ซ้อมกำลังขาในวันที่ฝนตกได้แต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือมันมาพร้อมกับบลูทูธและบลูทูธเนี่ยมันจะซิงก์กับแอปนี่แหละครับจะผ่านเข้าตัวนี้เจ้าตัวรับสัญญาณจากแอนด์บวกแอนด์พลัสเนี่ยแล้วก็ยิงสัญญาณทั้งหมดเนี่ยเข้าที่แอปของ Tax TACX นั่นเองนะฮะแล้วคุณก็สามารถดาวน์โหลดวิดีโอนะครับที่เขาไปถ่ายมาพร้อมกับปั่นในเมืองนั้นได้ซึ่งมีวิดีโอให้เลือกอยู่ประมาณ 30-40 ที่คือเวลาขึ้นเขาตัวนี้ก็จะหนืดตามเวลาลงเขามันจะปล่อยล้อฟรีนี่คือความจีเนียสของเจ้า Tax iGenius ตัวนี้แหละครับแต่ผมขออนุญาตทำแบบว่าศูนย์ก่อนเลยนะจะได้ไม่ต้องเยอะแล้วพอคุณเริ่มปั่นต่อเห็นไหมครับว่าข้างหลังอ่ะมันก็จะไหลลื่นแล้วแล้วพอเริ่มเก่งแล้วเนี่ยหรือว่าขาเริ่มชินแล้วเนี่ยคุณก็สามารถปั่นได้20 30บางคอร์สมีถึง60กิโลเมตรเลยทีเดียวคุ้มแล้วก็เหมาะมากถ้าคุณมีวิวดีๆแบบนี้คุณมีพื้นที่แค่10ตารางเมตรขนาดนี้แล้วคุณมีจักรยานของตัวเองจบครับชีวิตสบายบอกแล้วว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงขึ้นถ้าคุณมีวินัยครับคุณผู้ชมครับขอให้ทั้งหมดที่ผมนำเสนอไปเนี่ยจุดประกายให้คุณเริ่มออกกำลังกายกันแล้วกันนะไม่จำเป็นจะต้องมีแกดเจ็ตครบอย่างนี้ก็ได้แต่ขอร้องวินัยให้มีร่างกายและสุขภาพจะได้แข็งแรงจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอีกนานๆนั่นเองนะครับเอาละสำหรับ Gadget of the Week นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นกับคนที่อยากจะออกกำลังกายที่บ้านด้วยแผ่น Exercise Mat นี่กันละกัน SMS ไปที่4642525นะครับ GG เว้นวรรคชื่อคุณและขอสโลแกนของรายการกาชาด Gadget ของเราด้วยกันละกันแล้วเราเจอกันใหม่กับ Gadget ล้ำๆที่ทำให้ชีวิตคุณน่ะง่ายมากยิ่งขึ้นกับ PK สวัสดีครับ